ค่ะตอนนี้ก็เชฟคะมาถึงเมนูที่2แล้วนะคะขอโทษดีครับคุณผู้ชมแต่เชฟเพลินมากเลยเมนูที่2ของเราวันนี้แต่ว่าแอบเห็นเครื่องส่วนผสมเยอะมากเลยเครื่องปรุงก็มีส้มโอท่านผู้ชมเครื่องปรุงเนี่ยมันมีส้มโออยู่แล้วแน่ๆแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บหัวกะทิเล็กน้อยนะครับมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วถั่วบดแล้วก็กระเทียมเจียวหอมเจียวมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วก็มีกุ้งสดแล้วก็ไก่ด้วยแล้วไก่ด้วยนะคะช่วงที่รอแรกเนี่ยนะครับต้องเป็นงานที่ผู้หญิงเขาบอกว่าเคยบอกว่าบางครั้งการแกะส้มโอเนี่ยจะต้องละเมียดละไมละเมียดละไมโอเคอย่าให้เม็ดเนี่ยนะครับพยายามเนี่ยอย่าอย่าให้เนื้อเขาเละแบบมันเละโดนทับใช่ไหมใช่ฮะเพราะนั้นเวลาละยำมันก็จะได้รสชาติได้เต็มที่เนาะงั้นเราแกะส้มโอไปนะครับตอนนี้ผมจะลวกกุ้งกับอกไก่แล้วส้มโอนี้ก็มีหลายพันเราสามารถเอาพันไหนมายำก็ได้ไหมคะเชฟจริงๆแล้วพันที่นิยมเอามาทำยำเนี่ยก็เอาว่ายำได้ทุกสายพันนะครับแต่ที่นิยมก็คือนิยมมากก็คือขาวน้ำผึ้งกับขาวแป้นนั่นเองขาวน้ำผึ้งกับขาวแป้นจะมีความกรอบมากกว่าเพราะเนื้อเขาจะหนากว่าใช่ไหมจะมีความกรอบมากกว่าที่มากกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับตัวนี้ผมต้มใช้อกไก่สันในไก่ต้มลงไปนะครับส่วนกุ้งนั้นท่านผู้ชมกุ้งรอให้เนื้อไก่สุกก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งเข้าไปทำไมเราถึงใส่พร้อมกันไม่ได้คะเนื้อไก่ใช้เวลานะครับท่านผู้ชมอ๋อค่ะเอากุ้งสุกเร็วกว่าใช่ไก่นี่ต้องใช้เวลานิดนึงนะหัวใจก็คือมีน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกเผาหวานนะครับใช้น้ำมันเล็กน้อยวิเคราะห์ใส่ลงไปน้ำปลาครับเมื่อกี้ส้มโอมีความเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแต่ก็ไม่เปรี้ยวมากนะครับเพราะนั้นเราใส่น้ำมะนาวเยอะนิดนึงแต่ส้มโอหวานไหมก็หวานค่ะหวานหวานหวานท่านผู้ชมก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะครับตัวนี้เราปรุงน้ำยำไปนะท่านผู้ชมท่านไหนถ้าเกิดชอบเผ็ดก็สามารถใช้พริกขี้หนูสดหรือพริกป่นใส่เข้าไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมต้องการคือเมนูแรกเผ็ดแล้วมันเผ็ดแล้วใช่ไหมคนน้ำยำให้นะครับให้เข้ากันดีท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวนี้น้ำยำจะเป็นสีสวยเนื้อดีเลยเรื่องเหมือนกันผมรู้ว่าเขาแกะยากมากเก่งๆอย่างเราแกะได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้ช่วยแกะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญนะคะเชฟก็จะมาช่วยทานนะคะเป็นชิ้นๆไปโอเคเพราะไก่ถูกแล้วเดี๋ยวผมลวกเนื้อกุ้งไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาละเนื้อกุ้งเนี่ยเราก็ลวกแค่นะครับโอ้โหจะเก่งขนาดนี้ผมได้ตัวเนื้อกุ้งลวกแล้วส้มโอก็ใกล้จะได้แต่แน่นอนท่านผู้ชมตัวนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าเราก็ต้องมานำเนื้อกุ้งมาหั่นนะครับเอาตัวแล้วหั่นเป็นชิ้นได้แล้วเราก็นำเนื้อกุ้งที่เราลวกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นที่พอคำนิดนึงถ้าเกิดใหญ่เกินไปนะครับแล้วไก่เราก็จะมาฉีกด้วยนะผู้ชมแค่หั่นครึ่งจะได้เข้าในน้ำยำได้อ่ะเราใส่เนื้อกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วเอาสักตัวนึงเราใส่ไปไว้เพื่อจะเป็นตัวที่เป็นเอาไว้โชว์ส่วนเนื้อไก่ทั้งผมใช้ช้อนนะครับเพื่อจะทำเนื้อไก่ฉีกนั่นเองนะ
ซึ่งในเนื้อไก่ฉีกเราคุ้นเคยในก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะมะระใช่ค่ะเขาจะโรยไก่ไว้ข้างบนโรยไก่ฉีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำไมเชฟหั่นเป็นเต๋าๆได้ไหมไม่ต้องฉีกได้ไหมผู้ชมเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่ท่านผู้ชมมันจะไม่เข้ากันนะเวลาซุปโอเขาให้อุตส่าห์แกะถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนเราต้องการทำทุกอย่างให้แบบชิ้นเหมือนเท่าๆซุปโอหน่อยใช่นะฮะใช้เนื้อไก่ฉีกต้มทั้งชิ้นนะครับแต่เราไม่ได้ยำไก่ฉีกนะครับเรายำซุปโอเพราะนั้นเนี่ยไก่ไม่ต้องใช้เยอะซุปโอเสร็จแล้วทีนี้เราใส่ไก่ลงไปเนื้อกุ้งใส่แล้วท่านผู้ชมสักเล็กน้อยท่านผู้ชมผมใส่หัวกะทิเล็กน้อยอยู่บนนี้นะครับแล้วเติมน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติมะขามเปียกกับกะทินี้เราใส่ทีหลังใช่ไหมคะเพิ่มรสชาตินิดนึงส่วนตัวนี้ที่เป็นส้มโอคุณผู้ชมที่แก่แล้วท่านผู้ชมลองดูนะว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆแค่ไหนนะนะมือเบาใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นผมเหรอการลงน้ำหนักผู้ชายผู้หญิงท่านผู้ชมจะเห็นว่าไม่มีน้ำติดเลยอ่ะสุดท้ายสิ่งที่เหลือไว้นี่คือกุ้งแห้งใช่ไหมมีกุ้งแห้งเล็กน้อยท่านผู้ชมใส่ลงไปสุดท้ายนะครับแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นนะให้พอประมาณตอนนี้มะพร้าวคั่วนิดเดียวหอมเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวนะครับเล็กน้อยท่านผู้ชมหอมเอาละยังไม่ต้องคนเวลาคนเนี่ยต้องระวังเนื้อส้มโอใช่ไหมต้องระวังไม่ให้ท่านผู้ชมไม่ให้เนื้อส้มโอเนี่ยได้นะคนสัก3ครั้งพอละเพราะถ้าคนมากเนื้อเขาอาจจะแบบเละได้นั่นเองผมให้โอ้ยขอบคุณค่ะอ่ะให้ชิมชิ้นใหญ่เลยนะครับจะเห็นได้ว่าส้มโอจะไป นะไปอยู่ในปากนะครับน้ำยำแล้วพอเคี้ยวก็มีน้ำส้มโอขลุกไปอีกกลมกล่อมมากมันก็มีความเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดมากถูกไหมฮะค่ะนิดหน่อยเพราะว่าเรายังได้รสชาติแบบส้มโอแบบเต็มๆผมขอหยอดกะทิเพื่อให้นะท้ายก็จะต้องโรยด้วยนะครับกุ้งนิ่งเล็กน้อยที่เป็นกุ้งแห้งเป็นมะพร้าวมะพร้าวคั่วนี่อาจจะเป็นแค่สักนะหนึ่งใบประมาณนี้คุณผู้ชมก็เสร็จอีกหนึ่งเมนูนะครับอาจจะมีหลายขั้นตอนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีเครื่องปรุงเยอะมากใช่ค่ะแต่วิธีทำเนี่ยไม่ยากใช่แล้วค่ะนะยังไม่หมดใช่ไหมคะยังไม่หมดครับท่านผู้ชมเรามีอีกหนึ่งเมนูนะฮะมาฝากท่านผู้ชมซึ่งเมนูสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้แต่จะเป็นเมนูอะไรไปพบกันช่วงหน้าครับค่ะ